วัสดีครับนี่คือ Inside New Podcast ชี้เพื่อ Thailand Slide แต่อุงอิงจะไม่ใช่นายกจับตาม้ามืดวันที่5ธันวาคม2565นายไพศาลพืชมงคลนักกฎหมายโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ไพศาลพืชมงคลระบุว่านับถอยหลังสู่การเลือกตั้ง 1. นับจากนี้ไปจะยุบสภาหรือจะอยู่ไปจนครบวาระก็ไม่มีนัยยะที่แตกต่างกันแล้วดังนั้นจึงสรุปได้ว่าการเมืองได้เข้าสู่สถานการณ์นับถอยหลังสู่การเลือกตั้งและจะเป็นการเลือกตั้งในช่วงที่อาจมีวิกฤตใหญ่ทางเศรษฐกิจและการเงินซึ่งใครรับผิดชอบก็ต้องแบกรับกันไป 2. พรรครวมไทยสร้างชาติยังต้องฝ่าด่าน 5% หรือส.ส. 25 คนเพราะถ้าฝ่าด่านนี้ไม่ได้แคนดิเดตนายกพลเอกประยุทธ์ก็จบเหตุทันทีดังนั้นการแสวงหานักการเมืองหน้าเดิมมาสังกัดพรรคจึงมีการเคลื่อนไหวกันอย่างคึกคักและเป้าหมายใหญ่ก็น่าจะอยู่ที่การดึงส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐและประชาธิปัตย์ 3. สถานการณ์ล่าสุดลุงป้อมยังสามารถตรึงส.ส.เก่าไว้ได้เป็นส่วนใหญ่จำนวนหนึ่งไปเพื่อไทยและภูมิใจไทยมีส่วนน้อยที่ไปรวมไทยสร้างชาติในขณะที่ประชาธิปัตย์จะมีเลือดไหลต่อไป 4. สถานการณ์เลือกตั้งครั้งหน้าต่างกับการเลือกตั้ง2562ซึ่งตอนนั้นคสช. อยู่ในอำนาจขาขึ้นแต่ปัจจุบันเป็นขาง่อยและช่วงปี2562นั้นยังใช้กำลังอำนาจรัฐประหารในการดึงสสมาเข้าพรรคในการปิดล้อมไม่ให้คู่แข่งขันหาเสียงหรือในการปิดล้อมเพื่อหาคะแนนได้โดยลำพังพลังอำนาจนั้นบัดนี้แทบไม่เหลือแล้วทำให้ส.ส.นกแลส.ส.สอบตกหรือส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์เสี่ยงสอบตก 5. รูปลักษณ์การฟอร์มรัฐบาลจากการปรับครม.ชัดเจนว่าฝ่ายลุงตู่จะมีรวมไทยสร้างชาติภูมิใจไทยและประชาธิปัตย์ในขณะที่ภูมิใจไทยนั้นยากที่จะคาดคำนวณไว้ว่าจะอยู่ร่วมกันต่อไปหรือไม่การฟอร์มรัฐบาลอีกด้านหนึ่งก็เริ่มเปิดหน้าชัดขึ้นทุกวันประกอบด้วยพลังประชารัฐเพื่อไทยภูมิใจไทยและพรรคขั้วกลางโดยมีสว.สายลุงป้อมสนับสนุนด้วยสาธุชนก็ดูกันเอาเองว่าหน้าไพ่แบบนี้ในที่สุดแล้วจะลงเอยกันอย่างไร 6. เรื่องปีศาจมาเฟียจีนสีเทาคงไม่สามารถขย่มพลังประชารัฐให้สส.แตกตัวออกมาได้อีกและเรื่องการบริจาค ก็ไม่เป็นเหตุที่จะยุบพรรคได้ส่วนเพื่อไทยนั้นกรณีข่าวการขายบ้านของบริษัทในเครือชินวัตรก็ไม่เป็นเหตุแห่งการยุบพรรคยิ่งผลโพประจำเดือนแลนสไลด์เพิ่มขึ้นอาจถึง250เสียงจึงทำให้มีชีวิตชีวามากเป็นพิเศษแต่ฟันธงได้ว่าอุ๊งอิ๊งจะไม่ใช่นายกรัฐมนตรีและม้ามืดอาจจะเป็นจักรทิพย์ชยจินดาโดยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์เป็นรองนายกรับมือเศรษฐกิจและดร.โพคินจะเข้ารับหน้าที่แก้ไขปัญหาสร้างสมดุลด้านการต่างประเทศก่อนที่จะเสียบ้านเสียเมืองลุงป้อมก็จะคุมปืนคือความมั่นคงทั้งหมดส่วนภูมิใจไทยก็จะคุมคมนาคมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามรัฐอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปสวัสดีครับ